นี่ชัดน้องชายคนสุดท้องนี่จันทร์น้องของสมานเขาน่ะขอโทษค่ะนึกว่าคนขายถ่านที่ไหนจะแต่งตัวดูดีขนาดนี้ทักจะเสียความมั่นใจหมดขอโทษด้วยนะคะจันทร น้องสาวพี่สมานนี่เองนึกว่านางฟ้าที่ไหนนี่หน้าสวยๆอย่างคุณไปเป็นนางเอกหนังได้สบายๆพี่ใหญ่ฝากมาให้พี่ใหญ่แอบถ่ายรูปคุณไว้เลยให้ผมเอามาให้น่ะไล่แต่ตัวแต่หัวใจเราอย่าได้ห่างกันเอาไว้แทนความคิดถึงนะครับวิชัยน่าเสียดายเนาะยังไม่มีรูปคู่กันสักใบคุณก็ต้องไปซะละน่าสงสารพี่ใหญ่อาภัพเหลือเกินชัดมาคุยกันก่อนผมสายแล้วมีอะไรค่อยคุยกันตอนเย็นนะแกไปเจอจันทร์มาใช่ไหมรูปนั่นฝีมือแกเหรอไม่รู้เลยว่าคุณพลาเคยแอบถ่ายภาพพวกนี้เอาไว้ทำให้รู้ว่าในสายตาของคุณพลาจันทร์เป็นยังไงแกเขียนไปแบบนั้นเขาจะเข้าใจว่ายังไงก็ต้องเข้าใจว่าพี่ใหญ่มีใจพี่ใหญ่ชอบเขาจริงๆนี่ใครบอกว่าฉันคิดกับเขาแบบนั้นก็ทั้งสายตาทั้งการกระทำพี่ใหญ่มันฟ้องตั้งแต่เมียตายพี่ใหญ่เคยรู้สึกพิเศษกับผู้หญิงคนไหนบ้างถ้าชอบเขาก็ต้องรั้งเขาไว้อย่าปล่อยเขาหลุดมือไปง่ายๆเดี๋ยวไปกินข้าวที่ราชวงศ์นะเดี๋ยวฉันพาไปจ่ายทำไมคะอานงเป็นคนกินอานงเลี้ยงตัวเองได้ค่ะชัดไม่จำเป็นต้องหน้าใหญ่เบียดเบียนตัวเองเพื่ออานงหรอกค่ะอานง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 เป็นอะไรโกรธอะไรชัดเราไม่เคยโกรธกันมั้งชัดเลยไม่รู้ว่าตัวตนที่แท้จริงของอานงเป็นยังไงแต่โทษทีนะอานงไม่จำเป็นต้องถนอมน้ำใจเพราะชัดคือคนที่หักหลังอานงก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวชัดไปหักหลังอานงเรื่องอะไรชัดคือผู้ชายที่พี่พงษ์เลือกใช่ไหมอานงไม่รู้ก็เลยเผลอขอยืมตัวชัดมากันท่าผู้ชายคนอื่นแต่ที่จริงแล้วชัดคือผู้ชายที่พี่พงษ์อยากให้อานงแต่งงานด้วยเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าก็พี่ใหญ่ของชัดไงพยายามกันท่าผู้ชายทุกคนออกไปจากชีวิตของอานงเพื่อที่จะให้ชัดเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดอานงโดนตบตาอานงเผลอเข้าใจว่าเขาทำเพราะเป็นห่วงอานงแต่จริงๆแล้วเขาแค่ทำเพื่อที่จะกักอานงไว้ให้ชัดแล้วถ้ามันเป็นแบบนั้นแล้วมันเสียหายอะไรตรงไหนก็มันปิดโอกาสไม่ให้ผู้ชายดีๆเข้ามาในชีวิตของอานงไงผู้ชายดีๆหมายถึงคนที่ดีกว่าชัดเหรอใช่เพราะชัดคนเดียวเลยเขาถึงไม่เคยเห็นอานงในสายตาผมกลายเป็นคนตลบตะแลงในสายตาอานงก็เพราะพี่อานงเขามองผมเป็นนกสองหัวไปแล้วและทีนี้แกรู้หรือยังล่ะว่าการที่โดนมัดมือชกเรื่องความรักมันเป็นยังไงผมทำเพราะหวังดีฉันก็ทำเพื่อช่วยให้แกสมหวังอยู่นี่ไงตอนนี้อานงเขาหาพวกเราสองคนหัวกันพยายามจะกีดกันเขาทำให้เขาชั่วจากการเจอผู้ชายดีก็คงเป็นผู้ชายคนนั้นคนที่เขาคิดจะชวนไปงานวันเกิดผู้ชายคนไหนวันเกิดใครวันเกิดของอานงเขาจะจัดเดือนหน้าถึงขนาดผมไม่ได้รับเชิญเลยเหรอมีหวัง
อนงต้องคิดจะเลิกคบกับผมแน่ๆโอ้